เนี่ยให้มาที่กองอำนวยการเราจะมีถังหน่วยหรือเต็นท์ที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับจะได้ไม่ต้องเดินที่ศาลาของเทศบาลบ้านสวนเนี่ยเป็นหน่วยลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยเป็นเขตเลือกตั้งไปเต็นท์เห็นคนเดินเยอะๆท่านก็ไปกับเขาเนี่ยเย็นๆนะคะมันนี่บัตรคิววันนี้เลยครับตามเราได้มาจากศรีสะเกษครับมาอยู่ที่นี่นานยังครับนานแล้วครับก็10ปีได้แล้วครับปกติมาใช้เสร็จเลือกตั้งลงหน้าครับใช้ลงหน้าเพราะว่าบางทีไม่มีเวลากลับครับอยากให้เชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ครับอยากให้คนไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเผื่อจะเลือกคนดีเข้าสภาครับ